สารวัตรครับสารวัตรให้ผมไปด้วยไหมครับไม่ต้องหรอกผมไปคนเดียวดีกว่าครับนี่ขนาดเพิ่งย้ายมาวันแรกแล้วเนี่ยไฟแดงจริงคอยดูเถอะสองคนนั้นเสร็จแน่นี่จ่าหมายถึงบูปาการกับจ่าพจนาใช่ไหมครับนั่นแหละเมื่อกี้จ๋าพูดอะไรนะโทษทีครับหมวดพอดีผมอยากจะเตือนในพวกที่ชอบแอบกินเหล้าอ่ะให้มันรู้ตัวครับกินเหล้าเวลานี้เป็นอะไรเลยครับเด็กหายเพียบเลยครับผมจ้าโอ้โหแจมแจมทั้งนั้นน้องใหม่เพียบครับผมงั้นเครื่องดื่มเหมือนเดิมนะคะสุเดี๋ยวให้เด็กยกมาให้ไม่ต้องสุวันนี้ไม่เหมือนเดิมหมูอยากเปลี่ยนมิกเซอร์เหรอคะเปล่าวันนี้หมูไม่อยากดื่มเหล้าอ่ะแต่ขอเปลี่ยนเป็นวายดีกว่าพอดีเห็นพวกเจ้านายเขาชอบสั่งกันอยากลองดูบ้างว่ามันอร่อยตรงไหนดีฉันก็อยากลองมาตั้งนานแล้วได้ข่าวว่าไอ้วายแพงๆนี่ขวดละเป็นแสนใช่นะถ้างั้นน้องสุช่วยไปจัดวายพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะว่าแต่จะรับวายอะไรดีคะวายอะไรหมู่ไม่รู้จักอ่ะแต่นี้เอาไอ้ราคาที่มันแพงๆเลยแล้วกันอยากลองดูว่าอร่อยแค่ไหนได้ค่ะเดี๋ยวสุจัดการให้วายค่ะเสียเอาแบบที่แพงๆด้วยงั้นเดี๋ยวสู่ไปบอกว่าวายหมดดีไหมคะไม่ต้องเดี๋ยวเธอไปหลังร้านนะไปเลือกขวดเปล่าไอ้วายที่แพงที่สุดที่ว่าเนี่ยนะเอาขวดเปล่าๆนะเอาวายกระจอกกระจอกเทใส่ให้มันเอาไปเสิร์ฟให้มันแต่รสชาติมันจะไม่เหมือนกันนะคะเสียไอ้พวกกระสือนี่มันจะรู้เรื่องนะไม่มีทางรู้หรอกไปจัดการได้ค่ะใช่เป็นไงไม่เห็นหน้าเห็นตาตั้งนานวันนี้มาได้นะโอ้ลมอะไรพัดมาดูแลพี่เขาดีๆนะเต็มที่เลยนะว่าใครเสียนี่นั่งหน้ามุ่ยใช่ไหมลำค่าในพวกกินฟรีเนี่ยสิมาที่ไรอะสั่งแต่ของแพงๆคืนนึงนะเราต้องเลี้ยงนางไม่ต่ำกว่า 3-4 พันบาทพวกมันมีเครื่องแบบให้มันไปเถอะยังไงมันก็ทำงานให้กับเรานะอย่าคิดเล็กคิดน้อยสิดูมันหน่อยไหมดีเหมือนกันไปนี่ครับสวัสดีครับกำนันครับสวัสดีครับเดี๋ยวผลงานเพลงช้าๆต่อเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนั่งไหนไหนอันนี้ครับนี่อาหารแพงๆทั้งนั้นเลยครับตามสบายเถอะผมมีธุระเดี๋ยวต้องรีบไป